มาเบิ่งสภาพอากาศท้ายเดือนกันยามีสัญญาณความร้อนมาแล้วกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์คาดคะเนสภาพอากาศอาทิตย์นี้จะร้อนขณะเดียวกันก็จะมีฝนตกในระดับค่อยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคพร้อมตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นในแขวงภาคใต้ของประเทศเฮากรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกบทรายงานสภาพอากาศเลขที่1077ทับกอตท.ลงวันที่27กันยา2021คาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่27กันยา53ตุลา2021ว่าในระยะวันที่27กันยา53ตุลานี้ความกดดันอากาศต่ำจะปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับ2กระแสลมตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคใต้ทั้งนี้เฉพาะนครหลวงจันทน์ในระยะวันที่17กันยา53ตุลาอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณอุณหภูมิสูงสุด33องศาสนับสนุนโดยบริษัทล่าสร้างมีเดียสร้างตั้งขึ้นในปี2011เป็นผู้ให้บริการพิมพ์และจำหน่ายหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้าตลอด4ปีผ่านมาบริษัทล่าสร้างมีเดียได้มีการเติบโตและขยายการบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ Facebook Page YouTube Application นอกจากนี้พวกเขายังมีบริการเสริมอีกหลากหลายเช่นบริการถ่ายภาพและวิดีโอบริการพัฒนาเว็บไซต์บริการบริหารเพจและยิงโฆษณาหับรีวิวสินค้าและบริการหับผลิตวิดีโอวิทยางานโฆษณาประเภทต่างๆและบริการไลฟ์สดสนใจลงโฆษณาหรือสั่งจองหนังสือพิมพ์ติดต่อได้ที่เบอร์021813000